เมืองโบราณเขลังนครจังหวัดลำปางเมืองเขลังตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือสร้างขึ้นในพ.ศ. 1223มีการขยายเมืองออกไปในภายหลังกำแพงเมืองชั้นล่างเป็นคันดิน3ชั้นชั้นบนก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าสร้างต่อเติมขึ้นภายหลังมีความยาววัดโดยรอบ 4,400 เมตรเนื้อที่ประมาณ600ไร่มีประตูเมืองที่สำคัญได้แก่ประตูม้าประตูผาบ่องประตูท่านางประตูต้นพึ่งประตูป่องประตูนกกฎและประตูตาลปูชนียสถานที่สำคัญได้แก่วัดพระแก้วดอนเต้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตระหว่างพ.ศ. 1932ถึง2011นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งได้แก่วัดอุโมงค์ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่บริเวณประตูตาลส่วนวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองได้แก่วัดป่าพร้าววัดพันเชิงวัดกู่ขาวหรือเศษกุดารามซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระสิกขีปฏิมากรวัดกู่คำระหว่างวัดกู่ขาวมายังเมืองเขลางก็มีแนวถนนโบราณทอดเข้าสู่ตัวเมืองสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่พระนางจามเทวีเสด็จมาประทับที่เมืองเขลางใช้เชื่อมเมืองเขลางกับเขตพระราชสถานที่เรียกว่าอาลัมพางนครและใช้เป็นเขื่อนกั้นน้ำเพื่อทดน้ำเข้าสู่ตัวเมืองเมืองเขลางสมัยราชวงศ์มังรายพ.ศ. 1845ถึง 2101ในสมัยราชวงศ์มังรายเขลางนครเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรล้านนาไทยปรากฏชื่อในตำนานพื้นเมืองว่าเมืองนครเจ้าเมืองมียศเป็นหมื่นในสมัยพระเจ้าติโรกราชเชียงใหม่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงหัวเมืองไทยเหนือกับกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนครลำปางเป็นแหล่งชุมนุมทัพที่สำคัญของพระเจ้าติโรกราชทรงแต่งตั้งให้หมื่นด้งนครเป็นเจ้าเมืองต่อมาในปีพ.ศ. 2058สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ยกกองทัพมาตีนครลำปางสำเร็จโดยเข้าทางประตูนางเหลียวแล้วอัญเชิญพระสักขีปฏิมากรซึ่งเป็นผู้นำทัพพระพุทธรูปสำคัญไปจากวัดกู่ขาวนครลำปางเป็นหัวเมืองสำคัญของล้านนาไทยมาจนถึงสมัยพระเจ้าบูเรงนองกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีได้แผ่อำนาจเข้าครอบครองเชียงใหม่เมื่อพ.ศ. 2101นับตั้งแต่นั้นล้านนาไทยทั้งปวงจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของหงสาวดีมาเป็นเวลานานกว่า200ปีบางครั้งก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาบ้างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายมหาราชลำปางยุครัตนโกสินทร์เมืองเขลางระยะนี้มีชื่อเรียกว่าเมืองนครลำปางโดยได้ขยายเมืองมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำวังซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและตลาดเมืองลำปางมีพื้นที่ประมาณ350ไร่กำแพงก่อด้วยอิฐยาว 1,900 เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. 2351ในสมัยเจ้าหอคำดวงทิพย์ปัจจุบันอยู่ในแนวถนนรอบเวียงโบราณสถานที่สำคัญได้แก่หออะม็อกหอปืนใหญ่โบราณวัดกลางเวียงหรือวัดบุญวาดวิหาร